๕กรกฎาคม2567ต้นอ้อเป็นหนึ่งได้โพสต์ผ่าน Facebook ค่ะกรณีข่าวเช้าที่โยงมาถถงตัวเองโดยระบุข,ข้อความว่าก่อนอื่นเลยต้นอ้อกล่าวคําว่าขอโทษประชาชนผู้ติดตามทุกคนสื่อสังคมมูลนิธิเป็นหนึ่งและสมาชิกทุกคนและบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบ f อของอ้อทุกคนกับข่าวที่ออกไปณขณะนี้ในส่วนนี้ใครที่คิดว่าอ้อทําผิดก็สามารถไปดําเนินการตามกฎหมายได้อ้อพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและหลังจากนี้อ้อขอโอกาสกลับมาทําหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสังคม เด็กสตรีศาสนาและจะไม่ทําให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจะปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดและเดินหน้าแก้ไขในจุดที่บกพร่องของตัวอ้อเองขอเดินหน้าทํางานต่อค่ะกลับขอโทษจากหัวใจค่ะ